ปี2016นะคะมีเอกสารชิ้นหนึ่งที่ถูกเปิดโปงออกมาแล้วก็สร้างความตื่นรตหนให้กับทั่วโลกชื่อว่า Panama p a p ป r s ค่ะเป็นรายชื่อของบรรดามหาเศรษฐีระดับโลกนะคะในหลากหลายแวดวงรวมไปถึงผู้ก่อการร้ายที่อาจจะมีการซุกทรัพย์สินอยู่ในต่างชาติเพื่อที่จะหลบเลี่ยงภาษีหรือว่ามีการฟอกเงิน มาวันนี้ค่ะผ่านมา5ปีมีเอกสารอีกฉบับหนึ่งนะคะหลุดรอดออกมาชื่อว่า Pandora Papers ค่ะเหมือนกับ p a n a m a Papers เลยนะคะคือมีรายชื่อของบรรดามหาเศรษฐีที่น่าจะมีการซุกซ่อนทรัพย์สินจำนวนมหาศาลเพื่อเหตุผลเรื่องของการฟอกเงินหรือเพื่อเลี่ยงภาษีค่ะ มาดูรายละเอียดกันนะคะภายใน Pandora Papers มีรายละเอียดทางการเงินของผู้นำประเทศทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบัน35คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกมากกว่า300คนค่ะซึ่งเอกสารที่เปิดเผยออกมาเหล่านี้นะคะเป็นเอกสารที่ได้จากบริษัทนอกประเทศหรือที่เรียกว่าบริษัทออฟชอร์ shore, ที่รับบริหารจัดการทรัพย์สินของบรรดามาหาเศรษฐีแล้วก็นักการเมือง หนึ่งในบรรดาผู้นำคนสำคัญของโลกที่มีข้อมูลการเงินปรากฏในเอกสารลับแพนโดราก็คือกษัตริย์อับจุลลาที่2ของจอร์แดนค่ะ ทางสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือว่า i c i j ระบุนะคะว่ามีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีบริษัทออฟชอร์ในแดนสวรรค์แห่งการหลบเลี่ยงภาษีอย่างหมู่เกาะบริ t i s เวอร์จิเนเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของกษัตริย์แห่งจอร์แดนโดยคาดว่ามีมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกเก็บไว้ในรูปของอสังหาริมทรัพย์จํานวนมากทั้งในสหรัฐเช่นคาหิฮาร์ริมทะเลสามหลังที่หาดมาริบูในรัฐแคลิฟอร์เนีย และพระตำหนักในกรุงลอนดอนและเมืองแอสคอตของสหราชาอาณาจักรค่ะหลักฐานชี้ว่าพระองค์เริ่มสะสมทรัพย์สินเหล่านี้นับตั้งแต่ขึ้นของราชเมื่อปี1991แต่ว่าหลังจากที่เอกสารหลุดออกมานะคะทนายความของกษัตริย์อับดุลลาที่2แห่งจอแดนชี้แจงว่าทรงซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย ส่วนพระองค์อย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนการใช้บริษัทออฟชอร์เป็นตัวแทนในการซื้อสินทรัพย์เหล่านี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติค่ะที่บุคคลระดับสูงนิยมทํากันอย่างแพร่หลายเนื่องโดยเหตุผลเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยนอกเหนือจากกษัตริย์จอแดนแล้วอีกหนึ่งรายชื่อที่น่าสนใจนะคะก็คือผู้นําแล้วก็นักการเมืองดําของโลกอย่างประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียค่ะ เอกาสารฉบับนี้เปิดเผยนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซุกซ่อนทรัพย์สินจำนวนมากในประเทศโมนาโกนอกจากนี้ก็ยังมีนายอันเดรสบาบิฟนาย,ยกรัฐมนตรีของสาธารณารัฐเช็กที่กำลังจะลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปสัปดาห์นี้เอกาสารชี้ว่า ผู้นำสาธารณารัฐเช็กปกปิดเรื่องที่ใช้บริษัทออฟชอร์ด้านการลงทุนเข้าซื้อคาริหัสสองหลังทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งมีมูลค่าถึง16ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนประธานาธิบดีเอลฮัมอาลีเยฟของอาเซอร์ไบาจานมีชื่อเหมือนกันค่ะถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการรอบซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสา,าอาณณจกักรแล้วก็นำไปขายทำกำไร เช่นเดียวกับประธานอาธิบดีอูรูเคนยาตาของเคนยาเอกสารลับเปิดเผยนะคะว่าตัวเขาแล้วก็สมาชิกในครอบครัว6คนลักลอบเป็นเจ้าของเครือข่ายบริษัทออฟชอร์ที่ซุกซ่อนไว้ลับๆั1บ11แห่งซึ่งบริษัทเหล่านี้เก็บรักษาแล้วก็บริหารทรัพย์สินที่คิดเป็นมูลค่าสูงถึง30ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ อีกคนหนึ่งนะคะคือนายกรัฐมนตรีอิมรันขานของปากีสถานซึ่งบุคคลใกล้ชิดแล้วก็คนในครอบครัวลักลอบเป็นเจ้าของบริษัทออฟชอร์และกองทุนการเงินที่เก็บรักษาทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลตัวเอกสารลับแทนโดราเปิดเผยถึงข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ i c i j ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนของโลกค่ะโดยผู้สื่อข่าวเหล่านี้สืบสวนจนสามารถเข้าถึงเอกสารเกือบ12ล้านฉบับ ที่เก็บไว้ในแฟ้มลับของบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน14แห่งในหลายประเทศแล้วก็ดินแดนรวมไปถึงหมู่เก British Virgin, Panama, ize, prus, าะบริ i ิชเวอร์จินปานามาเบลิสไซปรัสสหรัฐอาหรับเอมิเรสสิงคโปร์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ คือก่อนหน้านี้นะคะที่เคยบอกว่าปนามาเปเปอร์เปิดเผยออกมามีคนในหลากหลายแวดวงทั้งบรรดานักการเมืองคนดังในแวดวงบันเทิงรวมถึงนักกีฬาแล้วก็กลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่ว่ายังไม่สะเทือนเท่า p a n d ราเปเปอร์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าจํานวนข้อมูลที่มาเปิดเผยครั้งนี้มหาศาลมากถ้าเทียบกับคราวที่แล้วค่ะโดยข้อมูลจากแพ n นราเปเปอร์นะมหาศาลแค่ไหนทางสำนักข่าว b b c รายงานค่ะว่า มีไฟล์มากถึง11ล้าน9แสนไฟล์รวมกันเป็นปริมาณข้อมูลที่มากถึง2.94เ <s> ทรไบต์เทียบกับปาร์มาเปเปอร์ที่หลุดออกมาในปี2016ตอนนั้นมีเอกสารราวๆ11.5ล้านไฟล์คิดเป็นข้อมูลราว2.6เทรไบต์ค่ะซึ่งการเปิดโปงข้อมูลล่าสุดนี้เราเรียกได้ว่าเป็นการเปิดโปงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเลยนะคะ แล้พักตรงนี้กันอีกครั้งนะคะและช่วงหน้าค่ะไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีกันตามสัญญานะคะทงเกาหลีเหนือค่ะเขากลับมาเปิดการติดต่อผ่านสายด่วนทางโทรศัพท์กันอีกครั้งหวังจะกระชับความสัมพันธ์แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธถี่แทบทุกวันก็ตามติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ